ระหว่างลงพื้นที่มาในจังหวัดสมุทรสาครนะคะมาเจอกับทางกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะที่พวกพี่ๆป้าๆเขาก็สะท้อนนะคะว่าอยากจะให้ฝ่ายเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะรวมถึงหน่วยงานกลางที่อาจจะไม่ใช่แค่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้เข้ามาตรวจยืนยันชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วการพบกัดแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะท่ามกลางกระแสข่าวที่เป็นข้อสงสัยนะคะย้ำว่าเป็นข้อสงสัยว่าเกิดการหลอมไปแล้วหรือไม่ค่ะแน่นอนว่าทางกลุ่มชาวบ้านเขาสงสัยและข้องใจกันมากเลยนะคะรวมถึงยังพบผลตรวจนะคะจากกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเก็บตัวอย่างดินในโรงงานและรอบโรงงานของบริษัท J&B Metal จำกัดเป็นโรงงานที่พบกากแคดเมียมมากที่สุดจำนวน 6,492 ตันที่มีในจังหวัดสมุทรสาครไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนนะคะแล้วผลปรากฏค่ะคุณผู้ชมพบว่าดินในโรงหลอมเนี่ยมีปริมาณแคดเมียมอยู่ถึง 21.29% นะคะส่วนการอุตสาหกรรมที่ยังไม่ผ่านการหลอมมีปริมาณแคดเมียม 19.30% ส่วนดินนอกโรงหลอมนั้นมีปริมาณแคดเมียม 17.73แล้วผลตรวจดินหน้ารั้วโรงงานนะคะมีปริมาณแคดเมียม 12.12% นะคะแต่นั่นแหละค่ะก็มีคำถามใหญ่จากทางกลุ่มชาวบ้านด้วยว่าตกลงแล้วหลอมไปแล้วหรือยังค่ะว่าที่ออกข่าวเห็นไหมที่ออกข่าวเขาบอกว่าไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยไม่ได้หลอมเนอะไม่ได้หลอมนะขนมาทำไมที่ออกที่ไรตัวที่ตำรวจนะเนอะที่ก็ไปรับทราบข้อหาไม่หลอมแล้วขนมาทำไมเขาบอกนักข่าวว่าให้ข่าวไปเองอะไรเองเราอยากให้มาตรวจให้แน่ชัดแล้วว่าหลอมหรือไม่หลอมใช่ไหมใช่ถ้าไม่หลอมมาทำไมจะบอกเอามาพักมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นขั้นตอนเลยนี่เนี่ยแล้วให้ผ่านมาได้ไงตั้งแต่ต้นชนปลายมาเลยให้ผ่านมาได้ไงเข้าออกอยากให้มาตรวจให้แบบว่าชัดเจนน่ะว่าหลอมหรือไม่ได้หลอมไม่อยากให้เรื่องเงียบยังไงนะคะอยากให้เรื่องเงียบค่ะอยากให้เขามาตรวจให้จริงๆเขามาทำไมเยอะๆอ่ะมันต้องหลอมใช่มันต้องหลอมอยู่แล้วสงสัยอยากให้ตรวจให้แจ้งไปเลยว่าหลอมหรือไม่หลอมเรียกร้องอุตสาหกรรมจังหวัดให้มาตรวจสอบให้แน่ชัดปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาตรวจให้แน่นอนว่าหลอมหรือไม่ได้หลอมทุกหน่วยอ่ะที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้มาประชาชนอยากรับทราบอ่ะขอหน่วยงานนอกหน่วยงานกลางมาตรวจสอบให้มันแน่ชัดชัดเจน